แล้วต้องทำ VR Leo Cider Bay สวัสดีค่ะไนท์ไลท์คืนหันสามาแล้วนะคะอันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยอารีพหลโยธินซอย7ค่ะอยู่ที่หน้าร้านมารีนคาเฟ่นะคะร้านนี้ตกแต่งแบบเรียบหรูสบายๆแล้วเขาบอกว่ามีอาหารเยอะมากๆและที่สำคัญวันนี้เราจะมาหันสากันนะคะว่ามีเครื่องดื่มอาหารอะไรยังไงให้เราได้ไปแฮงเอาท์ได้ไปลองกันบ้างพร้อมแล้วเข้าไปด้านในเลยค่ะแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอันครับเจอตัวจริงเสียงจริงแล้วนี่เจ้าของร้านสุดหล่อแนะนำตัวนิดนึงค่ะผมเอ็ดอากนิตวิเชียรเจริญนะครับนี่เป็นผู้บริหารร้านมารินค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะที่มาเยี่ยมน้องแต่หัววันเลยยินดีต้อนรับครับโหจริงๆมาตั้งแต่8โมงเช้าอาจจะบอกว่าไม่เชื่อ8โมงเช้าร้านยังไม่เปิดขับรถผ่านจริงๆตรงนี้คือเรามาถ่ายเนี่ยช่วงเย็นๆช่วงกลางวันหน่อยก็ยังแบบเป็นบรรยากาศแบบเงียบๆอยู่เดี๋ยวช่วงหัวค่ำเนี่ยจะมีแบบคนแบบคึกคักมากกว่านี้ใช่วันนี้รีบมาบุกก่อนใช่เพราะปกตินี่เจ้าของร้านคิวไม่ค่อยว่างนี่อ่ะเริ่มต้นเลยดีกว่าค่ะสไตล์การตกแต่งร้านของมารินคาเฟ่นี่เป็นสไตล์ไหนคะคือมารินเนี่ยต้องเล่าว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากไลฟ์สไตล์ของนิวยอร์กใช่ไหมครับคือเรานึกถึงเมืองนิวยอร์กซึ่งมันก็จะมีตึกแถวโซโฮอะไรเงี้ยตึกแถวเป็นอิฐๆนิดนึงเราก็เลยแบบเหมือนตั้งใจที่จะนำตรงนั้นเนี่ยมาอยู่ในซอยอารีพหลโยธิน7นะครับก็เราก็จะตกแต่งร้านแบบสไตล์ neo industrial อันนี้คือที่อินทีเรียเขาบอกมาซึ่งมันก็จะเป็นแบบดิบๆนิดนึงเนี่ยอย่างที่คุณอันเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นอิฐเป็นเหล็กใช่ไหมครับเป็นสีแบบทนคึ้มๆนิดนึงใช่แล้วจะบอกว่าจริงๆอ่ะดูเรียบง่ายมากแต่ตกใช้ของตกแต่งเนี่ยถือว่าน้อยเหมือนกันนะคะแต่ออกมาดูดีแล้วดูเรียบโอ้ขอบคุณมากคือมันจะได้เรียบนิดนึงเป็นอิฐเป็นเหล็กแล้วก็เป็นไม้แต่ว่าเราไม่อยากให้มันแห้งเกินไปฉะนั้นก็จะมีพวกแบบอาจจะมีฉีดน้ำฉีดให้แบบกำแพงเปียกบ้างอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวโดนไล่ออกจากร้านแล้วแล้วยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าเพื่อนๆกันหุ้นส่วนกันแบบมีการแบบเขาเรียกว่าช่วยกันตกแต่งด้วยใช่ครับเพียรเองก็ช่วยตกแต่งดูแลร้านด้วยจริงจริงแล้วเนี่ยมีหุ้นส่วนคนนึงที่เขาเป็นอินทีเรียดีไซน์อยู่แล้วฉะนั้นเขาก็จะมาเป็นคนที่ดีไซน์ทั้งหมดของทางร้านแล้วก็เลือกพร็อพที่เอามาตกแต่งในร้านทั้งหมดซึ่งก็ออกมาผมก็ทุกคนก็แฮปปี้หมดเพราะว่ามันไม่แห้งเกินไปเราเอาต้นไม้อะไรมาใส่มาแซมอะไรอย่างนี้ตลอดนี่คือจะบอกว่าบรรยากาศดีมากเข้ามาในร้านนี้อบอุ่นด้วยนะคะแล้วทีนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะร้านเราเปิดตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นก็มาได้แล้วครับแล้วก็ปิดเที่ยงคืนแต่ว่าครัวเนี่ยปิด5ทุ่มนี่จะบอกว่ามานั่งแฮงเอาท์กันตั้งแต่หัวค่ำได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวให้พี่เอสค่ะพาเดินดูด้านในร้านดีกว่าว่ามีมุมไหนบ้างสไตล์ไหนว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะนั่งตรงไหนอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคได้เลยคือส่วนที่เราเดินเข้ามาส่วนแรกเนี่ยนะครับตอนที่คุณอันเดินเข้ามาเลยก็จะเป็นส่วนเหมือนล็อบบี้ต้อนรับนิดนึงมีแคชเชียร์ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหลักของร้านส่วนหนึ่งก็จะมีโต๊ะนะครับนั่งได้หลายคนกันทีเดียวนะครับก็จะมีอย่างนี้แหละฮะโคมไฟตกแต่งตอนกลางคืนเนี่ยบรรยากาศจะดีทีเดียวเพราะไฟมันก็ไม่สว่างเกินไปไม่แยงตาแบบเหมาะกับการแบบสังสรรค์ดูแบบว่าโรแมนติกด้วยนะเบาๆนิดนึงก็จะมีแบบมาโรแมนติกก็ได้มากับกลุ่มเพื่อนก็ได้หาคู่แป๊บโอเคนะส่วนของร้านนี้นี่อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยนิดนึงตรงนี้มีอะไรคะคือมันจะเป็นห้องกระจกแยกไป2ห้องนะครับคือมันเป็นเหมือนกับว่าprivate กว่านิดนึงสำหรับกลุ่มที่เข้ามาแบบ6คนหรือ8คนเนี่ยสามารถจองเป็นห้องแบบนี้ได้แล้วก็สามารถแบบว่าสามารถปิดกระจกได้เลื่อนปิดกระจกเลยคือเราก็ยังเห็นบรรยากาศข้างนอกอยู่แต่ว่ามันก็จะให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแบบนี้อยู่2ห้องก็ต้องโทรมาจองอ๋อไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนี่เลยก็เป็นแบบว่า private นิดนึงนะคะก็มี2ห้องทางด้านนี้เลยค่ะ PS เอาล่ะอ่ะเดี๋ยวตามไปโอ้ยเห็นซัมมอนแล้วไม่ได้นะต้องรีบวิ่งต้องรีบวิ่งหอยใช่ครับผมมีเอ็นหอยมีแซลมอนมีอุ๊ยเยอะแยะมากมายใช่ก็อย่างที่คือร้านของเราเนี่ยคือตกแต่งแบบตะวันตกแต่ว่าครึ่งนึงเนี่ยเป็นอาหารญี่ปุ่นนี่ไงหนูกำลังจะถามว่าเอ๊ะเข้ามาในร้านตอนแรกเนี่ยสไตล์ตะวันตกนะแล้วทำไมมาเจอญี่ปุ่นได้ให้ไปเลยให้ยังไงคะพี่เอสคืออยากให้แบบว่าคนที่มาทานที่นี่คือครึ่งนึงอาหารญี่ปุ่นครึ่งนึงอาหารแบบคอมฟอร์ตฟู้ดคือทานได้อยากทานอะไรได้ทานหมดแล้วญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยชอบไหมครับแต่เราไม่อยากได้ญี่ปุ่นแบบว่าโอ้โหไม้ไผ่นี้ญี่ปุ่นจ๋าคือเยอะแล้วนะมันเยอะแล้วก็เลยอยากแบบว่าให้มีอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าชื่อร้านก็ฝรั่งมาลีใช่ไงไม่ได้เป็นแบบว่าภาษาญี่ปุ่นอันแน่รู้แล้วนะจ๊ะว่าดูแบบนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยนี่ก็คือของปลาเราเนี่ยเข้าทุกวันอังคารกับวันศุกร์ก็จะเป็นปลาสดๆอย่างเมื่อกี้นี้
เนี่ยฮะอย่างที่เห็นหอยเชลใช่มีปลาโทโร่ด้วยค่ะมีปลาแซลมอนมีปลาตาเดียวมีคอปลามีเนื้อเนี่ยแซลมอนที่เห็นเนี่ยคุณอันๆเดี๋ยวผมจะให้เชฟเนี่ยเตรียมเป็นเมนูพิเศษอันนึงเดี๋ยวจะทำให้ที่ไม่ใช่แบบแซลมอนซูชิอะไรธรรมดาใช่ไหมไม่เอาธรรมดาต้องทำพิเศษนิดนึงเป็นโรเป็นปั้นเป็นข้าวปั้นคือพูดเลยว่าหน้าตาแบบรอมากตาโตเดี๋ยวให้ปิ้ง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 โอเคผ่านไปแล้วอันนี้ส่วนของหน้าบาร์ของครัวญี่ปุ่นนะคะใช่สามารถนั่งหน้าบาร์ก็ได้นี่เลยเห็นโซนด้านนู้นแอบเห็นด้วยว่ามีแบบเวทีเล็กๆด้วยหรือเปล่าแล้วก็มีโต๊ะยาวไปดูกันดีกว่าว่าเป็นอะไรค่ะด้านนี้นี่เฮ้ยอันนี้จะเป็นส่วนเหมือนแบบคือเพดานจะสูงขึ้นกว่าในร้านแล้วก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงเลยอ่ะพี่เอสครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่ร้านเลยนะครับเป็นส่วนที่ทางอินทีเรียเขาดีไซน์มาให้แบบเหมือนกับเป็นห้องเรือนกระจกอะห้องเรือนกระจกที่แบบปลูกต้นไม้ได้นี่ไงที่พี่เอสบอกตอนแรกว่าแบบที่นี่มันจะไม่ได้แห้งเกินไปมันจะมีต้นไม้ด้วยแล้วนี่ข้างบนนะก็ยังมีแบบว่าธรรมชาติใช่แล้วห้องนี้ก็จะใหญ่กว่าฉะนั้นเวลาจะจัดไพรเวทพาร์ตี้แบบอย่างคืนนี้เขามีโต๊ะ18ที่นั่งนะครับเขาก็จะจัดเป็นไพรเวทพาร์ตี้ก็จะจัดให้แบบนี้เลยอ๋อแล้วนี่ก็คือไปทะลุด้านนอกคือเป็นโอเพนแอร์อยู่ข้างนอกก็สามารถรับลมหนาวได้เหมาะกับบรรยากาศเย็นๆนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะตอบโจทย์นี่จะบอกว่า อยากนั่งมุมไหนจะแบบว่า private ส่วนตัวก็มีจะเป็นแบบว่าสังสรรค์นี่ก็ตรงนี้เลยแล้วก็อยากจะแบบว่ารับบรรยากาศด้านนอกมีแบบสวนการ์เด้นเล็กๆนี่เลยหุยบรรยากาศเราแบบอยากให้สบายๆอ่ะแบบคนมาแล้วก็ดื่มได้มาสังสรรค์กับเพื่อนได้มาพักผ่อนหลังเลิกงานคือแบบเหมือนทำงานหนักเนื้อก็แบบเอากลุ่มเพื่อนมาเจอกันมาสังสรรค์ด้วยกันแล้วแนวดนตรีที่ร้านนี้เป็นยังไงบ้างแนวดนตรีเหรอครับคือเราก็จะมีเป็นเพลย์ลิสต์ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเพลย์ลิสต์ที่ทำขึ้นมาเลยก็จะเป็นแบบมีจังหวะนิดนึงเป็นคูลๆลาวจ์มิวสิกนิดนึงก็จะอย่างตอน 4-5 โมงเย็นเนี่ยก็จะเป็นแบบจังหวะช้าๆนิดนึงแบบต้อนรับกลางคืนพอทุ่ม 2 ทุ่มเนี่ยก็จะเป็นแบบมีจังหวะขึ้นมานิดนึงแต่พอเริ่ม 3-4 ทุ่มเนี่ยเราก็จะให้เพลงเนี่ยมันเร็วขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ร้านเสียงดังนะ คือเราอยากให้คนได้คุยกันได้แบบไม่ต้องตะโกนคุยกันค่ะนี่เลยเดี๋ยวในช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะพี่เอสจะพาอันไปชิมอาหารและที่เมื่อกี้ผ่านไปแล้วอ่ะที่บอกว่าจะเตรียมซูชิแบบเมนูพิเศษไว้ให้เดี๋ยวรอกันนะคะช่วงหน้าเจอกันค่ะคิดแล้วต้องทำ VR Leo Cider Bay